นะอันนี้ใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์มันนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้ท่อลมมันวิ่งครบเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ใหม่เลยอันนี้ใหม่จากคลังศูนย์เลยครับอันนี้นะเล็กดีจังเลยเนี่ยใช่ๆน้ำหนักเบาด้วยผมไปดูที่ผ้ามันนะครับเท่าไหร่วะ 9,000 BTU ครับตัวนั้นก็ครับครับผมประมาณนั้นตอนนี้ราคามันปรับราคาใหม่หมดเลยนะครับนี่อันนี้รุ่นใหม่นะครับเป็นเนเจอรัล 6,000 BTU นะครับอันนี้ผมพี่ลองเสียบไฟเลยมั้ยเดี๋ยวลากไปเลยต้องเสียบไฟเคสเซิร์ชอะไรให้เรียบร้อยครับมาลากมาเลยคิดไม่ผิดนะไม่ผิดหรอครับไม่คิดถูกเลยว่าก็สั่งช่างไงครับดูน้ำหนักมันไม่เบาด้วยไม่ดูตลอดผมเฉยหน้าที่ห้างเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกผมยกสบายเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้มันสองอันนี้เอาที่ออกใช่ไหมนายครับผมปักมันนั่นแหละครับผมก็ออกแล้วนะอันนั้นต้องออกตัวนี้ตัวขายดีสุดนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็คอมรับประกัน5ปีด้วยนะฮะนี่เสียบตรงนี้ก็ได้นะครับพี่มีอ๋อเสียบนั้นเลยเหรอได้ๆเสียบต่อจากเป้าเลยครับเป็นระบบสัมผัสนะครับที่สำคัญเปิดแล้วไม่ต้องรอหน่วงเสียบปลั๊กพอเริ่มใช้งานเปิดปุ๊บไม่หน่วงเดินเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับพวกเต็นท์แอร์มันจะมีการตัดต่อเขาว่าตัดอุณหภูมินะครับพอมันตัดไปแล้วอีก3นาทีมันจะต่อนะครับก็พี่ลองดูครับมีโหมดไม่มีอะไรก็มีการใช้งานพวกสปีดโหมดพัดลมนะครับนะฮะตัวเร่งแรงอันเร่งแรงนะครับมันจะยิ่งเย็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วอุณหภูมิมันตั้งอุณหภูมิก็จริงๆแล้วมันแทบจะไม่ตัดเลยนะใช้งานในลักษณะเอาท์ดอร์เพราะว่าขนาดมันแค่ 6,000 BTU นะครับแต่ที่มันเจ๋งตรงที่ว่ามันประหยัดไฟตัวนี้ประหยัดไฟที่ก็ตั้งเป็นฐานเอาไว้ที่25องศานะครับเห็นไหมฮะแจ๋วเลยนะฮะตัวนี้ยิ่งเปิดยิ่งเย็นถ้าเกิดถ้าน้ำเดิมไม่มีไม่มีครับเป็นระบบปั่นน้ำในตัวนะแต่ถ้าคุณพี่ต้องการให้เย็นเกียบเลยนะคุณพี่ก็ต้องกันพื้นที่เฉพาะเตียงนอนหรือตั้งไกลอยู่แล้วมันใกล้แต่ถ้าไม่ชอบเป็นลักษณะกั้นก็ใช้เป็นลักษณะรูลมเป่าเพราะนี่มันกันลมเป่าคุณพี่เขามีตัวนี้ตัวนึงนะครับของอะไรแอร์พินิกนะครับก็ใช้งานง่ายรุ่นใหม่มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะครับเป็นไงครับเห็นไหมเริ่มเย็นแล้วนะครับไม่มีอะไรขอให้มันประหยัดไฟประหยัดไฟตัวนี้กินไฟแค่630วัตต์เองพ่อลมมาต่อไหนอ่ะนี่ครับพ่อลมนี่ครับคุณพี่นี่ครับพี่ก็เข้าไหนเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมนี่ให้ดูนี่นะครับเป็นยังลักษณะนี้นะครับใช่ไหมครับพี่ลองทำเองดูก็ได้ครับจะได้มาทำได้จะมันต่อรูอยู่ไหนนี่ครับนี่รูอยู่นี่อ่ะพอเราใส่เกลียวที่ท่อมันแล้วคุณพี่ใช้แอร์เคลื่อนที่คุณพี่จะทราบหมุนเกลียวปุ๊บเราก็ใส่อย่างนี้ครับเป็นลักษณะสลักเข้าไปตันใช่แล้วเข้าไปจบขั้นตอนนะครับมันก็อันนี้ก็คือจุกน้ำนะครับมี2อันนะจุกบนกับจุกล่างแอร์เคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องต่อท่อน้ำทิ้งเพราะมีระบบมอเตอร์ปั่นน้ำในตัวนะครับฟิลเตอร์รุ่นใหม่นี้แน่นอนดีกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าต้องใช้วิธีการขันน็อตแต่รุ่นใหม่นี้ไม่ต้องขันน็อตดึงได้เลยถ้ารุ่นเก่าพวกรุ่นเก่าๆอ่ะมันจะต้องใช้วิธีการขันน็อตนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเห็นไหมฮะมันจะเริ่มร้อนแหละคือหมายความว่ามันยิ่งทำงาน
พอมาเริ่มมีน้ำมันยิ่งเย็นใช่ยิ่งมีน้ำปั่นในระบบมันยิ่งเย็นยิ่งมีน้ำกระแสมันยิ่งลดลงตัวเล็กดีจังนะใช่ตัวเล็กเคลื่อนย้ายสะดวกตัวนี้ใครก็ชอบแล้วคนที่เอาไปใช้กับพวกเต็นท์แอร์มุ้งแอร์ข้างในเย็นเพียบเลยซึ่งผมก็ใช้อยู่ที่ห้องผมนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเรียบง่ายตัวรุ่นนี้มันเรียบง่ายมากนะครับโอเคเรียบร้อยครับเป็น